โอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวรีวิวคนถามมาเยอะนะคะเรื่องสแตนโนสสแตนโนสคืออะไรก็คือไว้สำหรับวางชีทเพลงหนังสือเพลงต่างๆนานาของเราเวลาเราเล่นดนตรีนะคะก็สะดวกอ่ะเดี๋ยวให้จังกลางให้ดูอันนี้จริงๆมันมีกระเป๋าสามารถสะพายได้ด้วยแล้วก็อันนี้เราออกมาจากกระเป๋านะคะการกลางก็ดึงขึ้นมาก่อนไม่ยากไม่ยากอ่ะเสร็จแล้วก็ดึงขาลงมาปรับให้กลางข้างล่างหมุนให้แน่นฟาดหมุนด้านบนนะคะดึงคอออกมาก็เอาความยาวความสูงตามระดับที่เราต้องการปึ๊บง่ายๆแล้วพอพับเก็บนี้พกสะดวกสุดชีวิตปึ๊บนี่เป็นไงจะยืนเล่นดนตรีก็ได้หรือว่าจะนั่งเล่นก็สามารถที่จะย่อลงไปว้าวเจ๋งมากทีเดียวโอเคอันนี้เป็นสแตนนะคะเรื่องราคาเดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ให้ที่หัวคลิปแล้วกันนะเรื่องราคานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะราคาเนี่ยจะรวมค่าส่ง EMS แล้วด้วยก็ส่งไปให้ถึงบ้านได้เลยมีกระป๋องกระเป๋าเรียบร้อยโอเคคราวนี้ขออีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะคะนอกจากสแตนโน้ตสิ่งที่คนถามตามมาก็คือขาตั้งอันนี้เป็นขาตั้งกีตาร์นะคะเดี๋ยวเรื่องขาตั้งอุคูเลเล่เดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีอันนี้เป็นขาตั้งกีตาร์ซึ่งแข็งแรงทนทานมากพอถึงเวลาเราก็วางลงกับพื้นแล้วเอากีตาร์ตั้งได้เลยพับเก็บสะดวกวางไว้ตรงไหนก็ได้ของห้องเราง่ายมากแล้วก็กางมาแน่นหนามากคือเคยใช้สแตนมาเยอะมากแล้วปกติมันจะแบบกึกกักกึกกักนิดนึงอะคราวนี้ตัวนี้แข็งแรงทนทานเรียบร้อยก็แนะนำละกันวันนี้ก็มากับสแตนวางโน้ตแล้วก็เป็นสแตนตั้งตอนเก็บขาตั้งกีตาร์ขาตั้งอุคูเลเล่เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีส่วนสแตนโน้ตนี่มันใช้ได้หมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเล่นเครื่องอะไรเนาะตอนเก็บก็ง่ายสะดวกอย่างที่บอกนะคะย้ำอีกทีเดี๋ยวเรื่องราคาและวิธีสั่งก็เดี๋ยวใส่ไว้ที่หัวคลิปแล้วก็รายละเอียดในคลิปนะวันนี้ไปก่อนค่ะ